สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปของสาวไบรท์นะคะอยู่ระหว่างวินเทอร์กับสปริงมาดูว่าสีของสาวไบรท์เป็นยังไงขออนุญาตกดกล้องหน่อยนะคะสีแรกเห็นไหมอัจจ้านะคะของคุณแจงเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาคือต้องเป็นสีที่ค่อนข้างสดนะคะสีสดแล้วก็มีน้ำหนักสีเนี่ยสังเกตเห็นไหมถ้าเกิดเป็นชมพูจะมาชมพูถ้าชมพูเบากว่านี้ที่ก็จะดรอปไปนะคะชมพูนี้ม่วงนี้นะคะอันนี้เวลาเราเปรียบถ้าเกิดม่วงนะคะม่วงเป็นเฉดเย็นนะคะถ้าอยากจะใส่หาสีคอนทราสต์การสีที่เป็นแบบเป็นโทนเป็นชมพูก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดสมมติเรามาเป็นม่วงใส่กับสีครีมนะสีขาวก็จะเกิดไฮคอนทราสต์ก็จะโดดเด่นมากขึ้นอยากเด่นเยอะก็ใส่สีขาวเห็นไหมคะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะสีออกเป็นเนวี่สังเกตไหมตัวเนวี่ก็ใส่ได้แต่ดูขุ่นขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะถ้าเกิดแบบชุดไหนที่เราต้องการจะใส่ไปแบบไปงานที่ประชุมเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่เขาแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราลองหาสีที่สว่างมาช่วยนิดนึงก็จะดูดีขึ้นนะคะจะเป็นการช่วยสร้างคาแรคเตอร์ให้มันตรงตามเรานี่จะเป็นสีฟ้าเนาะจะเป็นฟ้าฟ้าอมขาวนิดนึงตัวนี้ใส่กับสีขาวกับสีเบจก็สวยนะคะตัวนี้จะเป็นฟ้าที่สว่างขึ้นมานิดนึงนะคะจะเป็นฟ้าที่สว่างขึ้นมาใส่แล้วดึง energy มากเลยเนาะอย่างพวกเนี้ยค่ะวันไหนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบวันนี้ฉัน energy ดอกเนี่ยกระชากนี่มาใส่นี่จะเป็นเหมือนกับเขียวแบบเรียกยากจังเลยน้ำทะเลนะคะน้ำเป็นน้ำทะเลลึกโอเคนะคะประมาณนี้สีนี้ใส่กับสีเบสสวยนะสีออกครีมเบสสวยดูแบบดูเอเลแกนต์นะนี่จะเป็นเขียวอ่อนๆเขียวอมขาวนะคะจะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเบาๆก็ได้แต่สังเกตนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเราลองดูเอเนจีของคุณแจงนะพออ่อนปุ๊บเอเนจีอาจจะลดลงไปถ้าต้องการเพิ่มก็หาบางอย่างเช่นอัคเซอรี่อะไรก็ได้เอามาเติมลงไปนะเพื่อให้เรากลับมาเป็นฟรีเควนซี่เหมือนเดิมนะคะนี่ก็สวยมากนะคะถ้าอยากแซ่บนะคะใส่อย่างนี้ค่ะคอนทราสต์คือหาสีที่มันสั่นกันแล้วที่แบบชาวบ้านเขาไม่ใส่ให้รีบๆเอามาใส่นะคะต้องการสร้างคาแรคเตอร์เนาะนั่นคือแบบนี้แรงๆนะเขียวเหลืองก็ได้นะเป็นสปอร์ตลุคนะคะจะเป็นเหมือนเสื้อโปโลเป็นเขียวนะจะเป็นเหลืองนี่มันจะเป็นเหลืองที่มากกว่าคลาสสิกนะด้วยคาแรคเตอร์คุณแจงจะมีดรามาติกด้วยฉะนั้นพวกนี้ใส่ได้ค่ะจัดไปเลยนะชมพูนี่อุ้ยเผ็ดนะคะเป็นชมพูแซ่บ200เมตรนะคะตามที่สโลแกนของโค้ชนะตัวนี้ชมพูใส่ได้ดีกับสีที่ถ้าเกิดเอาเป็นฮาร์โมนีสีขาวสีครีมนะคะต้องการตัดกันก็จะเอาสีแบบน้ำเงินก็ได้นะก็จะแรงคาแรคเตอร์ก็จะดึงขึ้นมาแดงนี้นะตายไปเลยถ้าเป็นเดรสแดงนี้คือแดงใสนะตลกนะแดงนี้เป็นแบบเป็นแดงสดเนาะอะไรนะแดงเลือดนกแดงเลือดนกนะคะมีพายกระซิบคุณเนี่ยแล้วก็โอเคไปตัดสีสุดท้ายจะเป็นสีช็อกโกแลตน้ำตาลนะคะเป็นบราวน์แบล็คนะสีนี้จริงถ้าเกิดใส่กับสีส้มนะออกค่อนข้างส้มหน่อยก็จะค่อนข้างคอนทราสต์สวยนะถ้าเวลาที่ใส่อยากให้ดูซอฟต์ลงก็หาสีอ่อนก็มาสีนึงแล้วก็จัดไปนะโอเคใครที่รู้สึกว่าฉันน่าจะเป็นประมาณคุณแจงก็จัดไปสีของสาวไบรท์ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ